สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับปีก่อนใครตามนุ่นเด่นไปเที่ยวที่หลวงพระบางนะครับจะเจอเส้นทางใหม่ตัดใหม่นะครับจากเมืองหงสานะครับสู่เชียงแมนนะครับมีเส้นทางตัดใหม่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจเส้นทางตัดใหม่ที่ผมไปหลงทางปีก่อนนะครับกับน้อยเบิ้มวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเห็นแน่นอนว่ากลางวันวิวจะสวยขนาดไหนครับต้องรอติดตามคลิปนี้เต็มๆสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ที่หลวงพระบางครับมีนางเอกสาวสวยด้วยนะคลิปหน้านะครับรอติดตามนะครับสวัสดีครับขัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับถึงแล้วครับ EP ของการเดินทางนี้เราจะมุ่งหน้าสู่ห้วยโกนครับวันนี้เพื่อนๆจะได้รู้ขั้นตอนในการทำเอกสารรถนะครับขั้นตอนการเดินทางการไปยื่นศุลกากรเราจะเห็นถนนเมืองคู่แฝดของหลวงพระบางกับจังหวัดน่านครับถนนตัดใหม่วิ่งจากเมืองหงสาเนี่ยไปที่เชียงแมนก่อนจะข้ามโป๊ะไปที่หลวงพระบางใช้เวลาแค่3ชั่วโมงกว่าโอ้โหไม่ไกลครับจากปกติ8ชั่วโมงจากทั้งวันเหลือแค่3ชั่วโมงกว่าได้เห็นกันแน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านห้วยโกดนะครับตอนนี้วันนี้มามีตลาดนัดตัวนี้ก่อนจะทำเอกสารแล้วก็เอามาทำประซื้อประกันครับของร้านพี่เขาร้านพี่พิมพ์นะครับร้านขายประกันแล้วก็มาถ่ายเอกสารรถทุกอย่างครับนะพาโรงเรียนพาไปดูครับก่อนจะข้ามด่านเนาะสวัสดีพี่เล็กด้วยสวัสดีเล็กนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะเอกสารเรากำลังจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับครับก็พี่พิมพ์เมื่อกี้พี่พิมบอกว่าผมยังไม่เข้าใจเลยอย่างก็ถ้าสมมติว่าเขาข้ามด่านห้วยโกนแต่ว่าเขาไม่ได้พลิกทางด่านห้วยโกนเขาจะไปข้ามด่านเชียงของคือเราต้องทำใบเราต้องทำเอกสารเพิ่มคือบัญชีผู้โดยสารแล้วก็หนังสือบัญชีประจำคนประจำพาหนะค่ะที่ว่าตม.2 ตม.3 และตม.4 อ๋อครับสวัสดีพระเจ้าด้วยสวัสดีพระเจ้าออนทัวร์ครับเป็นยังไงเราทำเอกสารเราจะข้ามไปกันแล้วนะครับผมครับมาร้านพี่พิมพ์นี่คือจบที่เดียวเลยแล้วประกันก็มีถูกกว่าซื้อฝั่งเราอีกทำประกันให้เซ็นให้เขียนใบตม.ให้นี่ครับปกติเราต้องไปเอกสารปกติถ้าเราบางทีก็อ่านภาษาคนไม่เคยมาก็อ่านภาษาลาวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะนี่เขาเขียนให้หมดเลยเดี๋ยวถ้าจะข้ามฝั่งเนี่ยเราจะฉีกให้เจ้าหน้าที่ฝั่งนึงแล้วก็เก็บไว้ที่เราไปออกเชียงของเราก็จะเอาอีกอันนี้ครับไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ที่ช่องของเชียงของครับผมผู้ขับยานพาหนะเนาะครับผมเป็นจ้าย้อนแสงไปใครตอนนู้นมาไม่ได้อยู่ได้อยู่นะก็เดี๋ยวจะได้เห็นเมืองคู่แฝดของหลวงพระบางพี่ใกล้ไปหรือยังไปแล้วมวนก็ครับนี่แล้วเนาะมวนเป็นอยู่ใกล้ๆนี่มาถามคุณจะไปหรือยังคุณจะไปจนใกล้ละเขาก็มีเอกสารให้หลายชุดคือมีสำเนารถหน้าเสียภาษีหน้า16บัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตนะครับมาซื้อพาสปอร์ตนี่ก็ไปยื่นรู้สึกจะมีหลายชุดนะ3ชุดนะ3 4ชุดทำเอกสารเสร็จแล้วก็จะเดินทางกันเลยนี่ไปยื่นสัมภาระตรงนี้บ้านเมืองแต่ห้ามถ่ายคลิปแล้วบอกเฟซบุ๊กไว้ว่าบอกเพชรเจ้าไว้ว่าถ้าไปทางนู้นอย่าบอกว่าทำ YouTube นะถ้าเจ้าหน้าที่ก็ถามไปทำไมคือมาเที่ยวอย่างเดียวคนทำ YouTube เขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะเจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นเขาต้องบอกว่ามาเที่ยวห้ามบอกว่าถ่ายยูทูบผมว่ามันจะมันหลังๆเขามีปัญหากับการทำยูทูบที่ประเทศเขาครับดังนั้นก็ถ้าเพื่อนๆทำยูทูบใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องบอกผมมาถ่ายยูทูบผมมาโปรโมทประเทศพี่ยังไม่ต้องพูดดีกว่าเขาไม่ได้ชอบเหมือนที่เราชอบก็ไปเที่ยวบอกว่าไปเที่ยวเนี่ยครับผมรักเมืองลาวผมมาชิมอาหารลาวแค่นี้ก็จบนะก็เดี๋ยวทำเต็มเอกสารครบตรงนี้ไปยื่นให้เพื่อนๆได้เห็นกันเดี๋ยวต้องรอติดตามครับโอเคการลาวก็ทำร้านพิมพ์ได้เลยประกันที่นี่ถูกกว่าที่ลาวอีกผมเซิร์ชดูแล้วผมไม่ใช่เซิร์ชผมปกติมันจะประมาณ500หรือ600เนี่ยแหละที่นี่เอา370ครับแล้วก็ซิมมือถือก็มาซื้อที่นี่เลยถูกเหมือนกันเราเดี๋ยวครับซิมลาวใส่ให้เลยใช่มั้ยอาจารย์ให้หนูใส่ให้มั้ยล่ะใส่ให้เลยใส่ซิมเป็นซิมที่นี่เลยครับบัตรเขาก็จะหมื่นกีบเป็นซิมลาวเนาะอันนี้บัตรเติมเงินของเขาแล้วก็จะมีซิมให้นี่ครับซิม40บาทเติมเงิน50บาทครับเป็น90บาทเท่ากันสัญญาณมีเลยมั้ยครับเจ้าสัญญาณเลยแล้วก็เข้าไปเติมเงินได้เลยครับเติมเงินแล้วก็สมัครเน็ตตรงนั้นเจ้าเช็ดวันก็ได้3วันก็ได้ครับสมัครขึ้นเลยครับสมัครเดี๋ยวจะไปกดเหมือนเฮาโกดนะครับแล้วก็พี่พิมพ์บอกนี่แลกเงินได้ด้วยนะแลกเงินนี่288ว่ะให้290ให้290อ่ะไม่ต้องซื้อนะฮะได้มันก็เป็นงั้นขึ้นลงไปบางวันมันไม่เหมือนกันแล้วแต่บางวันจะขึ้นจะลงอ่ะครับเอกสารเราพร้อมนะครับมีคู่มือรถพาสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนนะครับแล้วก็ประกันภัยนะครับแล้วก็มีเอกสารของการเอารถออกรถเข้าต้องเป็นชื่อของผมพาสปอร์ตผม
เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบตม2ตม3ตม4อันนี้ที่จริงผมไม่เคยทำอ่ะแต่ว่าเขาบอกให้ทำก็ดีครับเผื่อว่ามีปัญหาอะไรมันจะต้องชัวร์ครับเอกสารทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรให้เรานี่ต้องเก็บให้ดีที่สุดมันมีครั้งหนึ่งผมออกไม่ได้ทำใบสีฟ้าหายครับเดี๋ยวเขาจะให้ถ้าเราตรงนี้ไปยื่นเขาจะให้ใบสีฟ้าเรามาอีกทีนึงนะครับนี่ก็ยื่นด่านตม.พี่เขาทำให้เรียบร้อยเลยแล้วก็นี่ยื่นด่านศุลกากรครับมันจะมีทั้งศุลกากรนี่เกี่ยวกับการนำรถยนต์ออกเนาะแล้วก็ตม.นี่เกี่ยวกับคนเข้าคนออกครับแล้วก็เอกสารเราพร้อมเดี๋ยวก็เอาไปยื่นที่เจ้าหน้าที่ได้เลยครับเดี๋ยวคิดค่าเสียหายก่อนนี่ซิมก็ซื้อที่นี่เลยราคาถือว่าโอเคเท่าฝั่งนู้นครับไม่ต้องเสียเวลาไปหานี่หนึ่งหมื่นกีบแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเติมเงินใช้ได้เลยครับเอกสารประมาณนี้เลยครับไปรถตู้เด็ดจอดไปตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาเอกสารเนี่ยไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่ตม.ซึ่งอยู่ตรงนี้ข้ามซอยลูกนี้ไปก็ถึงประเทศลาวแล้วนะครับมาเอาไปนอกแป๊บเดียวถึงแล้วเนี่ยอันนี้อยู่นี่เองรู้จะเอาไว้ล่ะแป๊บเดียวนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวท่านถึงด่านทั้งฐานไทยและด่านโน้นเขาห้ามถ่ายรูปนะห้ามถ่ายวิดีโอนะครับคือแต่ผมจะให้ดูได้ใกล้ๆนี่ครับนี่ก็พี่น้องทางโน้นบ้างนี่ผมกำลังจะข้ามไปเหมือนกันครับท่านเนี่ยรถมันจะสลับเลนตรงนี้นิดเดียวเองมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเนินข้ามไปเนี่ยเราก็จะได้เอกสารเราพร้อมเนี่ยเรามาหาศุลกากรก่อนหรือว่าเราจะไปหาตม.ก่อนไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ไปหาตรงไหนก่อนนะครับแต่เขาห้ามถ่ายรูปนะนี่ครับไปเมืองสยบุรี124โลไปหลวงพระบาง226ตัดใหม่นะเนี่ยเมืองลาโหเมืองลาจีนนู่นนะแล้วไปเดียนเมียนฟูนี่เป้าหมายเราคือนี่ครับเดียนเมียนฟูนี่ครับเราจะไปเดียนเมียนฟู397กิโลโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้หน่อยนะเพชรจ้าไปไหนนะเพชรจ้าอ๋อมาเพชรจ้ามานี่เดี๋ยวมาถ่ายรูปกันนี่ครับยื่นเอกสารตรงนี้เดี๋ยวห้ามถ่ายรูปนะไปเอาละครับทำเอกสารกันเรียบร้อยเขาจะให้คนผู้โดยสารไปเดินไปขึ้นฝั่งนู้นห้ามขับรถลงไปนะครับเรามาถึงนี่นะครับนี่เอกสารผมเรียบร้อยแล้วครับค่าใช้จ่ายเราก็เรียบร้อยละเคลียร์ทุกอย่างรถก็จอดโบนู่นครับขับลงไปเลยเดี๋ยวต้องไปให้ตม.ฝั่งลาวทำเอกสารตม.ฝั่งลาวเหมือนกับทำที่ฝั่งไทยอีกครับก็ลาวเขาอาจจะพ้นรถนิดหน่อยว่าเอาอะไรไปบ้างห้ามเอาโดรนนี่วันนั้นก่อนตม.สั่งเลยว่าห้ามมีไอ้เครื่องบินเนี่ยบินที่มันถ่ายวิดีโอได้คือโดรนนะครับห้ามมีโดรนนะครับแล้วก็ห้ามมีสิ่งผิดกฎหมายอะไรบางอย่างในเข้าไปอ่ะก็ไม่รู้แต่ว่าเราตอนข้ามไม่มีเราแต่ตอนออกมาน่าจะตรวจเยอะกว่าฝั่งไทยจะตรวจถ้าฝั่งไทยเขาจะตรวจอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะตรวจด่านเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมืองหงสาโรงไฟฟ้าหงสาใหญ่มากแล้วก็จะพาไปดูถนนตัดใหม่เพื่อนๆได้เห็นกันแน่นอนตามโรงเรียนไปดูเลยครับไปร้อนมากครับตอนนี้เวลาประมาณเดี๋ยวผมดูนาฬิกาแป๊บนึงนะเพชรจ่าอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้เวลาประมาณ11:15ใช้เวลาในการทำเอกสารก็เกือบครึ่งชั่วโมงครับนี่ครับถ้ารถไทยรถเข้ามาเขาก็จะมีด่านศุลกากรไทยตรวจสอบนะครับตรวจสอบรถยนต์นี่ครับตรงนี้เป็นด่านจุดผ่อนปลนชั่วคราวด่านเล็กๆไม่เล็กมากนี่จงเพจ่าเดินตรงนี้ครับเลี้ยวไปอีกนิดนึงเราต้องเปลี่ยนเลนเลยนะถ้าขึ้นตรงนั้นเป็นเนินครับถ้าลงเนินเพราะจะโดนรถทางนู้นมาชนเราเพราะเขาก็ต้องเร่งขึ้นดอยเป็นรถ3ล้อพวกนี้ครับขับไวมากเคยมีอุบัติเหตุบ่อยขึ้นได้เลยขึ้นเลยเดี๋ยวไปลงที่ลาวที่นู่นอ๋อแล้วก็เปิดกระจกให้หมดเดี๋ยวไปฝั่งลาวเขาบอกให้เปิดกระจกให้หมดอ่ะเปิดกระจกให้หมดไปจ้านู่นครับเปิดกระจกให้หมดอากาศร้อนสุดๆไปเดินทางกันต่อเลยครับลงดอยปุ๊บก็จะเป็นด่านของประเทศลาวตรงนี้ครับเขาห้ามถ่ายคลิปอะไรนะตำรวจนะเดี๋ยวเราก็จะเอาเอกสารไปยื่นนะครับเอกสารไปยื่นแล้วก็ผมไม่ได้ถ่ายคลิปครับออกจากที่นี่ไปผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับถนนผู้แฝดเมืองหลวงพระบางข้ามด่านห้วยโขนมานะครับจะผ่านด่านเจ้าหน้าที่มาแล้วก็เปลี่ยนเลนทันทีจากบ้านเราขับเลนซ้ายนะเราก็ต้องมาขับเลนขวาครับนี่ตอนนี้มาถึงเมืองเงินนะครับเมืองเงินมุ่งหน้าสู่เมืองหงสาครับจะเห็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ตอนนี้ถนนยังไม่ทำนะครับถนนเส้นที่ผมจะพาเพื่อนไปดูเนี่ยเมืองคู่แฝดของหลวงพระบางอ่ะมันมีคลิปก่อนหน้าปีก่อนที่ผมไปหลงทางกับน้อยเบิ่มตอนกลางคืนเกือบร้องไห้กันนะครับจะเป็นถนนตัดใหม่มุ่งหน้าสู่หลวงพระบางออกที่เชียงแมนนะครับข้ามแม่น้ำโขงไปก็คือจะถึงประเทศถึงหลวงพระบางเลยต้องรอติดตามครับคลิปนี้จะเห็นเส้นทางการเดินทางครับเดี๋ยวถ้าถึงถนนตัดใหม่ผมจะขึ้นเพื่อนให้เห็นจะขึ้นดูโรงไฟฟ้าหงสาครับสวยงามขนาดไหนต้องรอติดตามนะครับตามไปเลยครับยาวๆออกจากลงออกจากเบื้องเงินด่านคิดครับตอนนี้น้ำมันที่นี่8,850กีบครับเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่8,800นี่
8,000 ก็หมื่นมือหนึ่งมือหนึ่ง40อ่ะ40อ่ะมือหนึ่ง40ก็ประมาณ30กว่าบาทเออใช่ประมาณนั้นมันแพงกว่าบ้านเราอ่ะเนาะเติมทีก็ต้องเติมเป็นแสนกีบครับ300,000กีบมันอ่ะโอ้มีเวชชาจะไปเข้าห้องน้ำมีเงาะด้วยโอ้มีเขาขายของตรงนี้พอดีกินอะไรนิดๆรองท้องนิดๆอะไรกันเราลองแวะซื้อบางอย่างสมมติราคาดูไหมเออบางอย่างก็ได้บางอย่างดูว่าราคาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับเป็นแนวที่ว่าปั๊มน้ำมันนะครับลิตรละ8,000กว่านี่คือรถบัสของคนลาวครับนะจอดอยู่ก็เป็นปั๊มน้ำมันนะครับเราจะพักทำธุระส่วนตัวกันแป๊บนึงแล้วก็จะเดินทางกันเลยครับนี่สุดยอดมีรถเมล์เล็กๆนะครับมุ่งหน้าไปสู่เมืองหงสานะครับไปเดี๋ยวตามน้องเด่นไปดูนะครับได้มากินแม่กินข้าวแป๊บนึงข้าวเนื้อเอื้อดิฉันก่อนนี่อะไรเอเส้นเนี่ยกระปุ่นคนลาวเรียกกระปุ่นกระปุ่นครับไทยเรียกขนมจีนกระปุ่นจะมีเนี่ยมีผักมีเมนูเนี่ยมีเส้นมะละกอด้วยครับมีผักให้นี่ส่วนจานละ10,000กีบเป็นใส่ไก่บ้านด้วยอันนี้ก็มีนี่ก็20บาทปลาสวายครับห่างจากเมืองเงินมานี่แค่ไม่ถึงโลมั้งเนาะห่างด่านมาผ่านด่านมา 2-3 โลแต่ว่าถ้าห่างจากเมืองเงินนี่ก็ไม่ไกลมีตำมะฮุ่งพร้อมตำมะฮุ่งจักกีบนี่ตำมะฮุ่งอันนี้ใส่น้ำปูขึ้นหลวงพ่อบางบอกโอ้นี่อีดีปูก็มีนี่ใส่น้ำปูด้วยครับเนี่ยตัวปูก็มีโอ้ที่นี่แม่ค้าที่เขาสับไก่ให้ไม่ใช่ชิ้นเล็กนะนึกว่าจะฉีกให้โอ้อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้แหละโอ้งั้น3ถ้วยก็หมดอันนี้ถ้วยหนึ่งเหรอครับนี่ทำไมได้เยอะอย่างนี้เลยเหรอถ้วยหนึ่งยาวออกนะเห็นไหมคะจับยันไหมคะเอาออกนึกว่าไหมคะจะเอาออกได้เยอะเลยดีใจนะไม่ออกแล้วไม่พอที่ถามเสร็จเขาหยิบเขามือจับนึกว่าเขาจะจับออกนะนี่ครับครับได้ให้หมดได้เลยเหรอให้ชิ้นเลยเหรอคนละชิ้นไม่ใช่เหรอบอกว่าคนละชิ้นชิ้นหนึ่งจักกีบชิ้นหนึ่ง15,000กีบ15,000อีกมันไม่ได้รวมกันเหรองั้นเป็นเท่าไหร่อ่ะแยกกันฮะแยกกันถ้ากลับว่าถ้าถ้วยเท่าไหร่ตอนนี้ถ้วยคนละถ้วยถ้วยละชิ้นใช่เหรอบอกเมื่อกี้แล้วถ้วยละกี่บาทเท่านี้ถ้วยละ10อันนี้ไก่อีกบวกไก่อีกขายต่างหากอ๋อก็เป็นถ้วยละเท่าไหร่ตอนนี้25,000เหรอไม่ถึงเท่าไหร่คิดเร็วเนาะก็25,000ไงเออต้องร้อยนะสมัครเลยนะสมัครได้นี่ครับหน้าตาของมันเฟอร์แต่ถ้วยใหญ่แล้วก็มีไก่ให้ชิ้นหนึ่งนู้นน้ำลายไหลมีหมีด้วยไปกินข้าวเสร็จเราก็จะเดินทางกันต่อครับเจ๊เล็กเป็นยังไงสุดยอด300ตังไงเลยเหรอ300ตัวละ3ตัวละ100โอ้ใช่กระเป๋าแฟบเลย300เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถามก่อนว่าครับเฮ้ยถ้าสมมติว่า40บาทแล้วไม่มีไก่ไม่มีอะไรให้ได้เหรอนี่เส้นเปล่าได้นะเส้นเปล่ากับน้ำซุปมันเป็นครั้งแรกที่ผมเคยกินเหมือนกันนะผมก็มาลาวบ่อยแต่ถือว่าเทสแรกก็เจอไป330แล้วครับน้ำ10บาทไปดูถนนผู้แฝดดีกว่าเจอก๋วยเตี๋ยวเท่านั้น100พระเจ้าจอร์จที่ลาวค่าแรงที่นี่วันละเองใครจะมากินก๋วยเตี๋ยวทอดละ100เนาะป่ะเดินทางกันต่อครับครับผมมาถึงนะครับนี่ครับโอ้โหโรงไฟฟ้าหงสาครับเป็นเตาปฏิกรณ์เตา3เตาใหญ่ๆด้วยนะครับดูมี3เตาแล้วก็มีแท่นสูงๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นหินลิกไนท์ครับลิกไนท์อยู่ตรงเนี้ยนี่ครับเดี๋ยวที่นี่สุดยอดความใหญ่โตครับดูจากสายตานี่เราคงระยะห่างนี่กี่กิโลเป็นกิโลนะเนาะเป็นกิโลครับผมเป็นกิโลก็ยังใหญ่ขนาดนี้ครับมันต้องใหญ่มากเลยสุดยอดครับประสบการณ์เนี่ยเลยจากหงสาไปนะครับไปอีกบักไก่ก็จะถึงแยกที่เราจะเลี้ยวที่จะไปถนนตัดใหม่เดี๋ยวเพื่อนๆได้เห็นกันแน่นอนครับจะเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปเช็คอินกันแป๊บนึงครับสวยมากยังไงพี่จ่าสุดยอดมั้ยสุดยอดครับเคยเห็นมั้ยไฟฟ้าโอ้โหมันสวยเหรอเนี่ยอลังการมากผมว่าน่ากลัวนะคือเค้าเรียกอะไรดีน่ากลัวครับเลยนะมี3เตาอยู่สะพึงฮะสวยจนน่ากลัวสวยจนสะพึงครับดูเนี่ยน่ากลัวตรงนี้ผมเคยหลงเข้าไปแล้วทุดท้ายนั่นเดี๋ยวเขาต้องให้กลับมาเราจะไปตรงมาทางนี้นะครับไปหงสากับดูโอ้โหดูเตาปฏิกรณ์ครับใช้ไอ้น้ำต้องเฮือน้อยเบิ่มในเบิ่มอยู่โรงไฟฟ้ามันจะหุ้มขบวนการทำขึ้นอย่างนู่นหินนี่นะอยู่ตรงนู้นครับดูมีการขุดอู้นู่นนะครับขุดหินจากตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะเอามาเผาตรงนี้เนี่ยตรงนู้นครับดูเป็นบ่อนน้อยม่อนๆเลยครับสุดยอดเอากลับมาถ่ายรูป
ภาพนิ่งกันแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะเดินทางกันต่อนะครับประสบการณ์การเดินทางที่นี่ยาวไกลแน่นอนครับถึงเบียนเมนฟูซาปาเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิ่งกันแป๊บนึงพอขับรถเข้ามาใกล้เรื่อยๆก็จะรู้สึกถึงความสวยงามโรงไฟฟ้าหงสาครับศูนย์บริการลูกค้าดูครับในความในความสวยงามมันก็แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวนะใหญ่มากอุ้ยอุ้ยเจอโรงไฟฟ้าอะไรก็กลัวไปหมดใช่ไหมเธอทำอะไรบอกรถคันนี้ดูครับจากโรงไฟฟ้าหงสานะครับมาถึงแยกตรงนี้นะครับรถนี่แขวงหลวงพระบางครับถนนตัดใหม่ครับตรงนี้เลี้ยวไปชัยบุรีโรงเรียนยิ่งขึ้นดูหน่อยนี่ครับถ้าสายเก่าไปทางนี้ประมาณ8ชั่วโมงจะถึงเมืองหลวงพระบางนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาใช้ถนนเส้นใหม่เนี่ยที่ว่ารัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลไทยเงินมาประมาณ1,000 กว่าล้านนะครับเนี่ยมันจะเป็นถนนตัดใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆมาถึงเนี่ยเหลือ115 กิโลเองนะครับผมเคยลงทางไปเส้นนี้แล้วมันเป็นทางที่มืดมากที่เราแบบหลงทางกันนะครับตอนนี้เรามาเนี่ยถ้าเส้นเก่าลงนี่เราก็ขึ้นเหวลงห้วยถนนสุดยอดความทรมานแต่ตรงนี้ตัดใหม่ขึ้นเหวเหมือนกันครับจะขึ้นเหวตลอดแล้วก็ถนนแบบตอนผมมาก็น้อยช่วงนี้ครึ่งทางนี่มันจะดีแต่ไปอีกครึ่งทางถนนมันยังบ่เสร็จนะครับคลิปนี้เขาจะได้เห็นกันแน่นอนว่าถนนตัดใหม่เมืองคู่แฝดของจังหวัดน่านนะครับที่เขาเรียกว่าถนนตัดใหม่มุ่งสู่เชียงแมนแล้วก็ข้ามเชียงแมนก็เป็นแม่น้ำโขงอย่างใหญ่เราก็จะรถข้ามโป๊ะเพื่อที่จะข้ามไปเที่ยวถึงหลวงพระบางครับสุดยอดประสบการณ์ครับของนักเดินทางนะครับนี่เส้นทางเมืองหงสาครับถมทางที่สร้างหนทางที่สร้างทางหงสาเชียงแมนนะครับสัญญา1สัญญา1นี่ครับงบประมาณหน่วย10 100 1,000 10,000 ล้าน10ล้าน100ล้าน766ล้านบาทครับถนนเส้นนี้นี่สุดยอดสุดยอดบรรยากาศเพชรจ้าเนื้อหยุดสุดยอดถ่ายรูปให้ภาพนุ่งภาพนิ่งกันแป๊บนึงเราก็จะเดินทางกันต่อครับสุดยอดมีเพลงลาวฟังด้วยมีงานอย่างกันครับนี่ไปสู้เถื่อนจะยังเกาะไปสู้เถื่อนอ๋อไปสู้เถื่อนอ๋อมันมีน้ำของบ่น้ำแคนน้ำแคนอ๋อครับนี่ก็เป็นร้านค้าเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแวะซื้อน้ำซื้ออะไรแป๊บนึงแล้วเดินทางกันต่อเดี๋ยวถ่ายภาพนี่ให้หน่อยสวยมากเลยตรงเนี้ยนะไปเดินทางกันต่อครับเหลืออีก115 กิโลเราจะถึงแล้วหลวงพระบางครับถนนเส้นนี้วันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับถนนตัดใหม่ถนนดีขนาดไหนวันนี้เราจะได้เห็นแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยมากแน่นอนรอบก่อนผมลงทางมากลางคืนยังสวยเลยวันนี้ต้องเห็นความสวยงามมากครับโอ้โหนี่ครับถนนตัดใหม่นะครับมาแล้วครับถนนตัดใหม่ที่เรียนบอกถนนดีมากนะครับดูพอมาเช็คอินกันอยู่ป้ายหลักกิโลตรงนี้ครับถ่ายรูปสวยๆกันครับนี่บรรยากาศสุดยอดครับถ่ายรูปกันเป็นที่พอใจแล้วครับเชียงแมน108 กิโลนะครับเราจะมุ่งหน้าสู่เชียงแมนถนนตัดใหม่ถนนดีมากไปเดินทางกันต่อเลยครับเหลือประมาณ2 ชั่วโมงนะครับจะถึงเอาละครับเพื่อนๆดูนิดนึงเป็นถนนที่ตัดใหม่ช่วงก่อนมาผมมาเมื่อตึกถือไฟแบบนี้ครับแล้วก็ต้องขึ้นหน่อยตรงนี้โอ้โหถ่ายรูปไหมเนี่ยถ่ายภาพนิ่งกันไหมสวยมากเนี่ยต้องขี่เกียร์อะไรถึงจะขึ้นได้เนี่ยระวังรถต่ำดักด้วยสวยครับลืมไปลืมถอดโอ้ฉันถือให้หน่อยดูนะถ่ายนะครับดูให้เห็นถนนด้วยนิดหน่อยเราจะขับรถขึ้นตรงนี้นะครับได้ครับไม่ได้ถ่ายตรงนี้วิดีโอตรงนี้สวยมากเนี่ยเส้นทางเราต้องขี่ประมาณเกียร์สองเนาะเนี่ยรอบก่อนที่ผมมาแล้วมันทำให้มันหลงมากต่ำไปไหมถ้าต่ำก็ดันก็ช้าสติ๊กขึ้นได้เลยครับได้ไปกินสัมผัสตอนกลางวันครับลุงเด่นขอจอดรถดูบรรยากาศแป๊บนึงเถอะมันสวยงามมากมันแบบสุดยอดความอันซีนนะครับมันเป็นภูเขาแบบดูตัดใหม่นู่นนะฮะเนี่ยตอนผมมาลงทริปก่อนครับดูนู่นดูแบบไอ้ที่เขาตัดไปถึงนู่นน่ะนู่นๆตัดกลางป่ากลางดอยครับแต่เป็นถนนใหม่แล้วก็ต้องใช้เกียร์2ขึ้นมานะครับชันมากดูข้างล่างนู่นเป็นถนนตัดใหม่ครับขับกันก็ไม่ยากเกินนะถ้าสมมติรถสมรรถภาพดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ท่านก็จะเห็นวิวโอ้โหคือตัดถนนมาแบบกลางดอยเลยนะครับสุดยอดของการทำถนนสุดของความอันซีนครับสักครั้งหนึ่งอยากให้เพื่อนๆที่ตามช่องผมได้ลองมาเห็นบรรยากาศดูครับมาแล้วท่านจะแบบผิดหวังแน่นอนแต่ว่า
หนึ่งที่นี่จะเปรียวมากเช็ครถเช็คยางดีๆนะครับเช็คช่วงล่างเช็คทุกอย่างคือมันดีๆเอาแบบชัวร์ๆเพราะว่าถนนมันแบบแย่มากมันไม่มีบ้านคนอ่ะถ้าเกิดอย่างขึ้นมานี่ก็คือต้องช่วยตัวเองให้ได้นะครับสุดยอดของการเดินทางเลยครับทริปนี้สุดยอดบรรยากาศผมประทับใจมากนั่นนะนะไปจ่าดูครับเป็นยังไงวิวสวยมากไหมทีมงานเราโอ้โหดูภูเขาลูกนี้ฮะโอ้ยต้องเก็บโอ้โหเหมือนในฝันเนี่ยผมหลงทางกลางคืนแล้วถนนยังสร้างไม่เสร็จคิดดูครับแล้วผมความน่ากลัวเนี่ยมันน่ามันทั้งสวยทั้งน่ากลัวครับแล้วกลางคืนเนี่ยแบบมืดตึ๊ดตื้อไม่มีรถสวนผมสักคันนี่ครับดูโอ้โหเส้นทางลงเขาเนี่ยคิดถึงน้อยเบิ่มเลยเนี่ยโอ้ยยอดเส้นนี้เป็นไงครับเส้นทางใหม่ครับดูถนนยังยืนเกียร์ต่ำนะพี่นะเกียร์สองครับเกียร์สองเป็นห่วงพี่เกียร์ต่ำด้วยนะดูครับไม่มีบ้านคนเลยนะระยะทาง100 กว่ากิโลนี่สุดยอดเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นแบบอย่างนี้จริงๆเนาะความสวยงามมาได้มาเห็นก็เป็นความพอใจของผมมากเลยที่ผมได้มาอีกรอบนึงไปกันเลยก็จะเจอความอันซีนตลอดเส้นทางครับนู่นอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนู่นอีกโอ้โห100 กิโลเมตรแต่ว่ามันก็ขึ้นดอยอย่างเดียวน่ะเนาะเนี่ยสุดยอดของการเดินทางครับติดตามช่องคนเด่นกับเพชรจ่าไปเรื่อยๆครับดูนู่นอ่ะอยู่ปลายดอยนั่นน่ะโอ้โหสุดยอดความอันซีนครับดูนู่นผาโอ้โหไปถึงนู่นน่ะโอ้โหนี่กะไปนู่นสุดเลยอ่ะแล้วมันผมไปได้ยังไงวันรอบก่อนกลางคืนน่ะคิดดูดินู่นอ่ะนู่นน่ะโอ้พี่ผมลงทางมาครับก่อนครับดูเนี่ยผ่าไปกลางป่าลึกมาเลยเนี่ยเนี่ยนู่นน่ะเดี๋ยวจะไปถึงนู่นได้ยังไงยังงงอยู่เนี่ยถึงว่าเราก่อนผมเกือบร้องไห้กันเหตุนี้เลยแหละไปเดินทางกันต่อครับถ้าคนดูคลิปก่อนโรงเรียนที่โรงเรียนหลงทางแล้วก็วนไปวนมาทางมาเจอเราจะมาเจอหมู่บ้านนึงคือหมู่บ้านนี้ครับจําได้แล้วเล็กแค่ไหนแล้วหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นนี่แม่น้ำครับลุงเด่นก็ไปน่าจะไปมันมีกิ้วเห็นอยู่มันมีแท่นจอดข้างบนนั่นครับตอนผมลงมากับน้อยเบิ่มรอบก่อนสวยงามแล้วก็เป็นมีหมู่บ้านแค่นี้เดียวเราไปอีกไม่มีหมู่บ้านอีกแล้วจนกว่าจะไปถึงนู่นนะครับไกลมากเลยสวยงามมากครับมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับรอบก่อนผมมากับน้อยเบิ่มเราไม่เห็นมันไม่เห็นถนนกลางคืนนะครับที่เห็นแดงๆอยู่นู่นนะครับเนี่ยนู่นนะครับเป็นเส้นทางที่เราต้องไปก่ออีก70-80 โลครับก็จะผ่านดอยผ่านเหวลงมาแบบนี้เลยดูว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดแท้ๆครับดูสุดยอดครับทีมงานเราก็พักถ่ายรูปพักถ่ายรูปครับบรรยากาศเป็นยังไงดิบๆเลยนะบรรยากาศการเดินทางแบบดิบๆของดิบๆเลยได้เห็นบรรยากาศแบบยอดเลยครับมันไม่ไผ่ง่วงนอนขนาดกินข้าวอิ่มมากันไม่มีใครหลับสักคนเลยเป็นไงเพชรจ้าขอบคุณตอนแรกที่ว่าจะหลับเพราะกินข้าวปุ้นไปแต่โอ้โหหลับไม่ลงให้นะยอดบ้านเราทำไม่ได้นะครับหลับหายจับนะครับที่นี่สุดยอดของบรรยากาศครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยเส้นทางที่เราจะไปต่อมันไกลมากอะนู่นแล้วก็เราเส้นทางเวลาขับรถมักก็จะเห็นเป็นตลอดไปเลยนะครับ100 กว่ากิโลก็คือจะผ่านภูเขาแบบใหม่ๆตัดใหม่ถนนเส้นนี้ยังไม่มีใน Google นะครับใน Google Map ยังไม่มีไปดูได้เลยนอกจากดาวเทียมทหารนะแล้วก็เดินทางถ่ายรูปเช็คอินกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับเป้าหมายนี่ถ้าน้อยเบิ่มยังจําได้ดูถ้าน้อยเบิ่มได้ดูคลิปนี้นะครับมาหลงกับน้อยเบิ่มแล้วมันก็จะมีร้านตีนึงแล้วก็มีคนงานอยู่เขาบอกให้พี่ลงทางนู้นเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปรอบก่อนครับมันจะมาถึงจุดนี้โอ้ไกลพอสมควรครับไกลมากครับก็มาลงกันจุดนี้แหละคือจริงๆทางมันจะลงทางนั้นแต่ว่าตอนนั้นกําลังทําทางอยู่เขาให้อ้อมออกทางนี้เอ๊จําได้นะครับเนี่ยโอ้มากลางวันสวยมากอ่ะดูครับมากลางวันนี่อลังการครับจําได้กันเลยโอ้มีแต่โหก็คืออย่างเดียวมันงามแท้ๆเลยอันนี้ครับเนี่ยโอ้โหมันก็แต่เลยหันก็กันแบบมึนหันก็หันก็นี่ครับนี่เลยโอ้โหมันตีนะเบิ่มจะเห็นตอนนั้นกำลังเนี่ยช่วงนั้นน่าจะทำถนนช่วงนี้เราปิดถนนตรงนี้อยู่เพราะมันเปลี่ยนโอ้ดูกะโอ้โหไปจะได้ห้องพอล้อปัดโทมหินอันยังจะได้นี่มีน้ำมีน้ำตกมีน้ำตก
น้ำออกปลาเนาะน้ำออกปลาจะตรงนี้ครับเป็นต้นน้ำไงนี่แหละเป็นประสบการณ์เลยแรม60กิโลครับก็ใกล้เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงเชียงแมนนะครับเราเอาเรือข้ามปู่ไปเนาะมีโอกาสจะได้โทรหานางเอกสาวเรามาร่วมกินข้าวมาร่วมทำคลิปแน่กับช่องครัวลุงเด่นกันครับเย็นนี้ยางแตกเออยางหัวถูกนักขนาดเลยลอยแล้วนี่ครับต้องเช็คยางให้ดีๆยางต้องใหม่ๆผมลงทุนเปลี่ยนยางใหม่มา4เส้นนะครับคลิปนี้เดินทางกันต่อไปเรื่อยๆครับมาแล้วครับทีนี้เราก็มาถึงครับเชียงแมนครับตอนนี้เวลาประมาณ4โมงกว่านะครับใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรเพราะว่าเราแวะนุ่นแวะนี่เนาะแวะถ่ายลงถ่ายรูปกันครับนี่มันก่อนลงเรียนมาอย่างเงี้ยมืดๆอ่ะคิดดูดิเนี่ยนี่คือเชียงแมนเนาะเนี่ยเรือเชียงแมนเนาะใช่นี่ครับลงมาปุ๊บแล้วมันก็ถ้าผมมากลางคืนเนี่ยถ้าเผลอก็ปุ้งนู่นเลยนี่ตรงข้ามถนนครับเราจะรถข้ามโป๊ะกันมีไหมมีโป๊ะไหมไม่ยังไม่โอ้นู่นไงหลวงพระบางนู่นเนี่ยเนี่ยหลวงพระบางเนี่ยนี่คือพระธาตุภูสีนี่ไงโป๊ะเต็มครับพี่น้องเอ้ยต้องรอใช่ไหมอาจจะรอลำอื่นครับลำนี้คงไม่ทันแล้วเต็มแล้วนะเห็นไหมเห็นรถกระบะขับสุดท้ายโผล่แล้วนะเพราะคันหน้านี่ก็จะข้ามไปเหมือนกันว่าอีกแล้วว่าอีกแล้วพระธาตุภูสีมานะครับมาถึงจนได้ครับโหใช้เวลาพอสมควรนู่นวัดพระธาตุภูสีนะครับอยู่ตรงนู้นน่ะก็คือฝั่งนู้นคือเขาเรียกว่าหลวงพระบางครับแล้วเราก็ต้องรถข้ามโป๊ะไปใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรครับโอ้แสบตามากเลยใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรเราก็จะได้ไปเที่ยวหลวงพระบางแต่รู้สึกว่ารถจะเต็มนะลงเรียนดูแล้วสถานการณ์นั่นคือมาถึงประมาณ4โมงกว่าโอ้มีแอร์เอเชียด้วยครับนู่นตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งพอดีครับถึงเนี่ยรถเขาต้องข้ามโป๊ะไปลำบังเอิญรถคันนี้กำลังก่อนหน้าผมแป๊บนึงอย่างนั้นผมก็ได้ข้ามตอนนี้โป๊ะเต็มครับไปได้แต่คนนะไปได้แต่ผู้โดยสารครับไปรถเราก็จอดอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวรอรถเราขึ้นก็เดินทางกันครับไปหลวงพระบางครับแน่นู่นหลวงพระบางมาถึงแล้วเดินทางพอสมควรเหนื่อยๆก็พอสมควรครับขับรถมาตั้งแต่หกโมงเช้าโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็4โมงครึ่งแล้วครับขับรถมือเดียวขับรถคนเดียวมาตลอดเนาะก็เป็นกำลังใจครับเดี๋ยวเราไปเจอฝั่งนู้นว่าจะมีอะไรบ้างไปหาที่พักกันนะครับแล้วก็ไปหาที่พักไปหา1ไปหาที่พักเนาะ2ไปหาตอนเย็นนี้จะไปกินข้าวไปเที่ยวกันที่ไหนต้องรอติดตามครับยังไม่ปิดคลิปนะครับรอก่อนไปปล่อยเรือเข้าไปก่อนอันสุดท้ายเลยลุงเด่นไปนะครับเราเป็นคนสุดท้ายไปโอ้มีเขาตกปลาด้วยข้างหลังนี่แล้วก็เดี๋ยวคอลันใหม่ที่ผมจะได้ไปก็มานู่นแล้วครับมาลำนู่นอ่ะเดี๋ยวลำนู่นจะมาจอดเทียบรถมาขึ้นฝั่งนี้นะครับแล้วก็เราก็จะรถเราขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวได้กลับได้เห็นแน่นอนหลวงพระบางครับนี่สุดยอดกันเดินทางครับยังเหลืออีกยาวไกลจะถึงเวียดนามนะครับเราติดตามงานไปเรื่อยๆครับมาแล้วครับโอ้เรามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะเอารถผมเนี่ยให้รถคันนั้นออกมาก่อนแล้วรถผมก็จะเข้าไปนะครับจอดเต็มแล้วก็ข้ามไปฝั่งหลวงพระบางครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยมั้งวันนี้น่าจะมีคนเยอะครับวันนี้ที่หลวงพระบางครับนักท่องเที่ยวก็เยอะมาถึงแล้วครับนี เต็มเลยเห็นไหมขึ้นทั้งรถทั้งคนครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันไปสู่หลวงพระบางครับนี่คนเต็มๆครับเต็มลำเลยวันนี้บรรยากาศดีๆไม่แรงๆว่ากำลังได้เวลาเลยนะ4โมงกว่านะ5โมงนี่นะกำลังไม่ได้เวลาของมันเลยนะโอ้โหบรรยากาศดีๆนะครับดูคนก็มาเต็มมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้รถยนต์ก็ไปได้ครับรถยนต์รู้สึกว่าคันละ120บาทรถกระบะรถก็น่าจะ120บาท150บาทนี่แหละครับแป๊บเดียวก็นี่ครับเต็มนะครับที่เต็มแล้วครับพร้อมจะเดินทางครับมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางอีกรอบนึงเต็มแน่นอนเห็นไหมเต็มแน่นอนเต็มแล้วคนที่มารอก็รอเที่ยวหน้าครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับก็สลับกันไปมาครับตอนนี้เชียงยิ่งอีกหน่อยนี่สายนี้เปิดอ่ะคนก็มาเที่ยวเยอะครับคนไทยคนทางหงสาทางนู้นนะครับทางจังหวัดน่านมาเที่ยวก็จะมาเที่ยวเยอะก็ทำให้
โบ๊ะตรงนี้เยอะขึ้นนะครับไปเดินทางกันต่อเลยครับครับผมใช้เวลาในการนั่งโบ๊ะข้ามมานะครับก็ใช้เวลาประมาณสักน่าจะไม่ถึง5นาทีนะครับขึ้นปุ๊บก็เขาก็อ้อมน้ำมาแล้วก็เรือก็จะมาเทียบแล้วก็เอารถข้ามไปฝั่งหลวงพระบางครับใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงถือว่าคนไทยอยากมาเที่ยวหลวงพระบางอ่ะใกล้สุดขับรถมาเองอันซีนมากผมว่าคุ้มมากกับการเดินทางครับนี่ใกล้ถึงแล้วเห็นไหมฝั่งนี้ที่ข้างบนคือหลวงพระบางวัดภูสีครับที่ข้างบนเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสสร้างไว้นะเป็นอาคารบ้านเรือนนี่จะสวยมากครับลองเสิร์ชดูคำว่าหลวงพระบางนะครับผมมาหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีความงดงามครับตอนเช้ามีตลาดปลาสุดยอดเดี๋ยวโป๊ะจะเอาเราไปจอดตรงนี้รถตู้ออกรถผมก็ออกคันที่2เลยครับเราก็จะเที่ยวหลวงพระบางกันแบบสะใจนะครับไปแล้วตามรถเลยครับนี่รถตู้ไปก่อนเราก็ไปตามครับไปรถตู้ไปเลยครับก็ให้คันอื่นออกรู้สึกผมจะมีหมอนหนุนล้อไว้อยู่อาจจะออกไม่ได้ครับไปมีอะไรหนุนล้อไปแล้วครับพี่น้องเที่ยวหลวงพระบางกันครับมอเตอร์ไซค์ที่จะเบียดผมว้าว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 ไปลุยลุงพ่อบ้านได้ที่พักเรียบร้อยนะครับเป็นที่พักที่นี่สามเตียงเลยสามเตียงเขาคิดให้200,000กีบประมาณ800 บาทก็สบายใจอาบน้ำแต่ไม่เปลี่ยนชุดชุดเดิมนะครับไม่มีใครเปลี่ยนชุดเพราะว่าเขาต้องการเพราะว่าเราจะใช้เสื้อผ้ากันมาเราชุดครับใครมาวันธรรมดาที่นี่อยู่ติดเลยเขาเรียกว่าถนนคนเดินเนาะอากาศมืดครับที่หลวงพ่อบางนะครับมีเสื้อพงเสื้อผ้ามีของฝากนะครับมีงานแบบอย่างเช่นพวกนี้เห็นไหมสวยมากเลยนะครับก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับหลวงพระบางลองใช้เส้นทาง A4 ที่ผมพาเพื่อนมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับนี่สวยงามมากเลยครับก็เรียนหาเดินเที่ยวหาเดินช็อปแป๊บหนึ่งแล้วก็ผมก็จะปิดคลิปละให้เพื่อนลองมาเที่ยวตามดูนะครับที่หลวงพระบางครับพรุ่งนี้เราอยู่หลวงพระบางอีกวันนึง แล้วก็มื้อลื่นตอนเช้าคุณเด่นก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองไซนะครับไปทางเมืองขวามุ่งหน้าสู่เดียนเมียนฟูครับเราจะแบกเป้ที่เดียนเมียนฟูไปถึงซาปาอีกทีนึงครับช่วงนี้หนาวหนาวซาปาสนุกแน่นอนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาวันทุ่งกับลูกเด่นพาคิดพาเที่ยวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้เช้าจะพาไปเดินตลาดหรือว่าคืนนี้เดี๋ยวมีนางเอกเราก็จะถ่ายคลิปเพื่อนไปได้เห็นต่อนะครับก็รอติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาวันทุ่งกับลูกเด่นพาคิดพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวยมากเห็นไหม